และขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านสุดท้ายในวันนี้นะคะดร.สุรพิชญ์ลอยกุลนันท์นะคะผู้อำนวยการหน่วยวิจัยยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC สวทช.ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในส่วนของ MTEC เรานะครับก็ขอแนะนำขออนุญาตแนะนำเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วกันนะครับขอพูดสั้นๆนะครับก็คือคิดว่าวันนี้พวกเราได้ฟังกันมาตั้งแต่เช้านะครับสำหรับท่านที่มีประสบการณ์ท่านที่ทำงานในด้านมาตรฐานมาเป็นระยะเวลานานก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามาตรฐานยางนะครับผลิตภัณฑ์ยางมีความสำคัญนะครับและชัดเจนที่เราจะต้องช่วยเหลือกันที่จะทำในส่วนนี้นะครับสำหรับในส่วนของ MTEC เรานะครับก็เริ่มต้นจากที่เราได้ทำงานร่วมกับทางสมอ.นะครับแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนนะครับหลักๆเลยจากสกว.นะครับโดยที่เราได้เริ่มทำร่วมกับในส่วนของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเราก็ทำกันมาตั้งแต่ปี2549นะครับแล้วก็โดยที่เราจะมีคุณชยาภา นิ่มสุวรรณนะครับนักวิเคราะห์อาวุโสของหน่วยวิจัยยางของเราเนี่ยได้ทำงานในส่วนนี้มาเป็นระยะเวลากว่า10ปีนะครับในส่วนนี้นะครับได้ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ได้ทุนสนับสนุนจากทางสกว.นะครับในวันนี้นะครับผมจะขอพูดถึงว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่และกำลังจะทำอะไรในอนาคตนะครับเพื่อให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็สามารถให้ข้อเสนอแนะนะครับรู้ว่าเราทำอะไรอยู่อาจจะมาให้คำแนะนำนะครับหรืออยากจะเสนอให้เราปรับเปลี่ยนหรือจะต้องการให้เราทำอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคุยกับเราได้นะครับในส่วนของในปัจจุบันนะครับในส่วนที่ผ่านมาที่เราทำกับมหาวิทยาลัยมหิดลมาแล้ว29มาตรฐานนะครับในปัจจุบันในปี2561นะครับเราก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมด4มอก.แล้วก็1 ISO นะครับก็จะเป็นเรื่องของแผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางการเห็นนะครับยางรัดเอวพยุงหลังนะครับแผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟนะครับแล้วก็ยางถอนขนไก่ฉบับปรับปรุงนะครับแล้วก็ในส่วนของ ISO ก็จะเป็นเรื่องของยางปูพื้นข้อปศุสัตว์นะครับสำหรับแผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางการเห็นนะครับก็ปัจจุบันเราจะเห็นมีมากขึ้นนะครับในประเทศเรานะครับในส่วนของสนามบินนะครับในส่วนของศูนย์ราชการในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีการใช้ตรงนี้มากขึ้นนะครับปัจจุบันก็เราก็ได้ดำเนินการที่จะเริ่มทำมาตรฐานในส่วนนี้นะครับโดยการที่เราก็จะมีการสำรวจว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกเรามีมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากที่ไหนบ้างก็จะพบว่ามีมาตรฐานของ ISO นะครับมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็จะมีการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับมิติอย่างเดียวในมาตรฐาน ISO แล้วก็ในส่วนของออสเตรเลียก็มีมิติอย่างเดียวถ้าในส่วนของญี่ปุ่นก็จะมีมิติแล้วก็สมบัติของวัสดุด้วยนะครับจากที่เราก็จากการขอข้อมูลเนี่ยตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะยึดในส่วนของมิติในส่วนของมาตรฐาน ISO แล้วก็สมบัติวัสดุจากญี่ปุ่นเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะเข้าสำรวจคุยกับผู้ประกอบการผู้ผลิตของประเทศไทยนะครับเพื่อพิจารณามาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับของเราต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อต่างๆที่มีอยู่ในมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของยานรัดเอวพยุงหลังนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการปวดหลังนะครับการทำงานที่อาจจะผิดท่านะครับในการที่ยกของหนักหรือผู้ที่มีอายุมากขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการใช้ยางรัดเอวพยุงหลังนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบการก็เห็นประโยชน์นะครับแล้วก็ความสำคัญของการมีมอกก็เราก็ได้ร่วมทำตรงนี้นะครับที่จะทำมอกในส่วนนี้ขึ้นมานะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของแผ่นยางปูทางเสมอผ่านระดับทางรถไฟนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคอนกรีตซะมากนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการที่เอายางเข้ามาใช้นะครับแล้วก็มีเรื่องของยางถอนขนไก่นะครับอันนี้จะเป็นฉบับปรับปรุงเรามีมอก.2666ป
ี2558แล้วนะครับซึ่งมีการกำหนดในส่วนของมิติแล้วก็สมบัติทางฟิสิกส์ต่างๆมีเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการละลายของสารเคมีอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าเราอาจจะเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพื่อจะผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศระหว่างประเทศต่อไปนะครับในส่วนของมาตรฐานที่เรากำลังผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศนะครับหรือ ISO เราก็จะมีเรื่องของยางปูข้อปศุสัตว์ครับสำหรับในเรื่องของงานในอนาคตเนี่ยเราจะมีการผลักดันพยายามที่จะผลักดันงานวิจัยของเราเองที่นักวิจัยไทยเนี่ยพัฒนาโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่ๆหรือสิ่งที่เรามีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบที่เรามีจำนวนมากเราสามารถทำยางเกรดพิเศษต่างๆได้เราน่าจะออกแบบมาตรฐานผลิตยางในส่วนของยางดิบในเกรดพิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีเรื่องของการที่เราจะผลักดันงานวิจัยเป็นมาตรฐานในเรื่องของน้ำยางโคตรแอมโมเนียต่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของมาสเตอร์แบตยางขมเหลาดำแล้วก็ซิลิก้าด้วยนะครับในส่วนของน้ำยางโคตรแอมโมเนียต่ำเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำยางที่จะมีระดับของแอมโมเนียเนี่ยต่ำลงกว่า LA ปกตินะครับโดยที่เอาสารสัสภาพอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับปัจจุบันในประเทศเรามีการเอาไปใช้งานในหลายส่วนแล้วนะครับในส่วนของการที่นำยางตัวนี้ผสมกับยางมะตอยนะครับในการทำถนนแล้วก็ในส่วนของการที่ทำหมอนนะครับในวิสาหกิจชุมชนนะครับในต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของมาสเตอร์แบตยางขมเหลาดำหรือซิลิก้าอันนี้จะเป็นการผสมขมเหลาดำหรือซิลิก้าในรูปแบบผสมในเลเท็กซ์เลยนะครับก็คือการข้อดีของมันคือระบบเนี้ยจะไม่มีน้ำเสียเลยไม่ต้องใช้น้ำกรดนะครับในการจับตัวน้ำยางเลยนะครับจะไม่มีน้ำเสียไม่ต้องใช้กรดออกมาสามารถที่จะเป็นยางมาสเตอร์แบตได้เลยนะครับปัจจุบันก็มีการส่งตัวอย่างให้กับอุตสาหกรรมหลายๆที่ในการที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ตามแผนที่วางไว้ก็จะสามารถผลักดันให้เข้าสู่เป็นมาตรฐานต่อไปนะครับในส่วนของ M-Tech เรานะครับที่อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเราก็มีคุณชยาภาที่ทำงานในส่วนนี้ไปเป็นเวลามากกว่า10ปีนะครับตอนนี้นโยบายของ M-Tech ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการที่จะทำงานด้านมาตรฐานมากขึ้นเพราะเรานักวิจัยเราเองเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่าการทำงานวิจัยของเราเนี่ยการควบคู่กับมาตรฐานไปจะช่วยให้งานของเราอ่ะมันเกิดได้คืองานวิจัยทำให้เกิดมาตรฐานและจริงๆแล้วมาตรฐานก็คือจะช่วยให้เราสามารถนำงานวิจัยที่ทำขึ้นเนี่ยไปใช้ได้จริงนะครับตรงนี้เราก็จะมีดร.ไพโรจน์แล้วก็ดร.ภาสรีเข้าไปร่วมแรงร่วมใจกับทีมไทยแลนด์ของเราที่จะไปในเวทีมาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆด้วยนะครับสำหรับนอกจากเรื่องของการวิจัยมาตรฐานแล้ว M-Tech ของเราก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบนะครับเราจะมีฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุนะครับก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ด้านต่างๆนะครับการย่อยสลายนะครับการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกงานวิเคราะห์เชิงเคมีชีวภาพเชิงฟิสิกส์นะครับต่างๆนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เรื่องของจุลวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์หน่วยวิเคราะห์ของเรานะครับใน M-Tech แล้วก็สวทช.ก็สามารถที่จะเข้าในเว็บไซต์ M-Tech ได้นะครับรวมถึงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับ02-564-6500นะครับต่อ4109หรือ4110ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะสามารถบอกดูได้ว่าเรามีการวิเคราะห์อะไรและสามารถส่งตัวอย่างเข้ามาวิเคราะห์ได้นะครับครับก็สุดท้ายก็ขอยืนยันนะครับว่า M-Tech ของเราเนี่ยมีความชัดเจนว่าเราเห็นความสำคัญของมาตรฐานโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางต่างๆเนี่ยเราพร้อมเสมอนะครับที่จะเข้าไปเป็นกำลังในการที่จะช่วยนะครับในจุดต่างๆสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ทำเรื่องนี้นะครับถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานที่อยากจะให้ M-Tech ของเราเข้ามามีส่วนช่วยนะครับก็สามารถแจ้งเราได้เสมอนะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอขอบคุณดร.สุรพิชญ์นะคะที่ให้ความข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานของ M-Tech นะคะในลำดับถัดไปนี้นะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกุลนะคะกรุณาขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกเพื่อการขอบพระคุณนะคะวิทยากรในแต่ละท่านโดยจะขออนุญาตเรียนเชิญทีละท่านนะคะดังต่อไปนี้นะคะขออนุญาตเปิดไฟตรงเวทีด้วยนะคะท่านแรกนะคะจะขอเรียนเชิญคุณช่อมาลีกสิบาล นะคะตัวแทนของการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ขอเรียนเชิญท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์กฤษดาสุชีวะค่ะกราบเรียนเชิญค่ะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.วิไลรัตน์นะคะชีวเศรษฐธรรมนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเรียนเชิญค่ะกราบขอบพระคุณค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านถัดไปนะคะดร.อรสาอ่อนจันทร์นะคะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการขอเรียนเชิญค่ะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านถัดไปนะคะกราบเรียนเชิญคุณสิริรัตน์ถาวรรัตน์นะคะผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาวว.ค่ะเรียนเชิญค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะและสุดท้ายขอเรียนเชิญดร.สุรพิชญ์ลอยกุลนันท์นะคะผู้อำนวยการหน่วยวิจัยยางจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC ค่ะเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณมากค่ะตอนนี้อยากขอเรียนเชิญท่านดร.จุลเทพว่าอาจจะมีอะไรฝากก่อนที่เราจะปิดงานสัมมนาครั้งนี้สักเล็กน้อยนะคะขอเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณทางผู้มาร่วมฟังมากๆนะครับอาจจะเวลาเลยมาพอสมควรเลยนะคือเราบริหารเวลาจะไปหน่อยก็อย่างที่เรียนไหมครับว่าคงต้องช่วยกันแล้วก็ระดับคือมันคงไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งถ้าเราไม่มองเป็นเรื่องของประเทศเนี่ยเราก็จะสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกับบอกว่าคนนู้นทำสิคนนี้ทำสิคือสุดท้ายไม่รู้ใครทำแล้วสุดท้ายคนที่เสียหายคือประเทศก็คงจะต้องช่วยกันแน่นอนในการทำก็ต้องมีคนเสียสละแล้วก็ช่วยปรับให้มันดีขึ้นจริงๆมีอยู่เรื่องนึงในช่วงนึงทางท่านผู้ดำเนินรายการอาจารย์สุกรีได้พูดไว้หลายๆอย่างเลยที่เป็นอุปสรรคซึ่งในส่วนที่ผมทำได้เนี่ยผมก็พยายามจะผลักนะครับจะเกี่ยวข้องมากๆเลยกับเรื่องของตัวชี้วัดในสังกัดองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องของหน่วยงานวิชาการหรือว่าสถาบันวิจัยการศึกษาต่างๆเนี่ยมันไม่เกื้อตรงนี้ก็ต้องพยายามจะขยับต่อไปในส่วนของ MTech เองแล้วก็เชื่อว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่มาร่วมในวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เสียสละแล้วก็เห็นความสำคัญตรงนี้พยายามจะปรับทำให้มากขึ้นก็หวังว่าเราก็คือยังไม่ย่อท้อนะครับก็พยายามจะทำต่อไปเรามองในภาพของประเทศมองในโอกาสของประเทศก็ฝากไว้แล้วก็ช่วยกันผลักตามกำลังให้มันไปได้ต่อไปข้างหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอบพระคุณมากค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วพรุ่งนี้เรายังมีงานแน็กอีกหนึ่งวันนะคะขอเรียนเชิญนะคะขอบพระคุณมากค่ะ